สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาดูเบ็ดอีกแล้วนะครับน่าจะมีปลาแล้วนะโอ้ยใหญ่ซะด้วยโอ้นี่ทุกคนนี่ผิวสีเงางามซะด้วยเห็นไหมทุกคนปลาช่อนนะครับนี่ได้มาแล้วตัวหนึ่งได้มาแล้วตัวแรกครับโอ้ยตายน่าจะเพิ่งตายนะครับมันไปพันกับไม้นี่ไม่เป็นไรตายก็ไม่เป็นไรสองตัวครับนี่ปล่อยไว้ก่อนนี่ตัวเล็กครับนึกว่าจะไม่ได้แล้วไม่เห็นเบ็ดไหวเลยนี่ตัวที่สองครับดูทุกคนดูใหญ่ฮะน่ะนั่นก็เพิ่มเลยอย่าหลุดนะจะลงไปเอานะครับโอ้ยลึกไปพันกันนะครับโอ้ยอย่าหลุดโอ้ยโอเคละโอ้ยนี่ครับทุกคนลงมาในน้ำเลยนี่ครับโอ้ยใหญ่เหมือนกันนะครับนี่นี่ครับโอ้ยเอาขึ้นไปก่อนโอ้ยโอ้ยใหญ่เหมือนกันนะครับคุณนี่ใหญ่นะครับโอ้ยเ
คครับนี่4ตัวแล้วนะครับน่าจะไม่มีนะครับเฮ้ยนั่นนั่นเห็นอยู่ครับมีปลามีปลามันเอาไปพันต้องลงอีกแล้วต้องลงอีกแล้วติดนิดเดียวติดนิดเดียวเองครับนี่ตาบิดทั้งหมดไซส์นี้เองนะครับนี่เห็นไหมทุกคนนี่ไซส์เล็กมากนะครับไม่น่าจะมีนะเงียบเชียบเลยนี่ก็ไม่น่าจะมีมีครับตายถึงว่าทำไมมันไม่ดิ้นตายครับไปพันกับไม้นะครับนี่ปลาครับตายไม่เป็นไรตายก็ปลาเอาแล้วไงเอาแล้วไงทำไมหมูนี้งูกินบ่อยจังนั่นนั่นนั่นทุกคนงูครับเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะปลดอิงามไส้นี่ก่อนนะครับเอาอย่ามาทางนี้ดิโอเคครับนี่ปลาที่ได้วันนี้นะครับนั่น2ตัวนั้นใหญ่นะครับโอเคครับก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ